สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o YouTube ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการนะครับเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้นะครับไม่มีมารอะไรภายนอกตัวไหนนะครับที่จะล่อหลอกลวงใจคนเราได้เท่ากับมารที่ชื่อว่าอาวิชชานะครับในใจตัวเองนะคือเวลาเราเป็นชาวพุทธนะเราได้ยินคำมารน,นะ เราจะเอ๊มานคืออะไรนะบางคนก็นึกว่ามานเนี่ยเป็นพวกอะไรที่เป็นไม่ดีนะชั่วร้ายนะเทพกับมารอย่างนี้เป็นตน้นนะมารก็คือตัวที่ไม่ดีนั่นเองนะมานก็คืออะไรที่มันเป็นสิ่งที่ขวางทางนะที่มาขัดขวางความดีนั่นเองนะครับซึ่งผมก็ได้ทําคลิปอธิบายไปก่อนนี้น,น,นะครับว่าในพุทธประวัติเนี่ยได้พูดถึงมานนะว่าในครั้งพระเจ้าจะตัดสร้เนี่กนะ็มีมานนะมา เรียกว,ว่ามารบกวนนะการทําความดีของพุทธเจ้าการตัดสรุปพทธเจ้านั่นเองนะเริ่มแรกก็มาด้วยการยั่วยวนใช่ไหมของทางด้านเ,าเขาเรียกว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเรียกว่าการมวัตัญหานะมก็ส่งพวกความงามนะความยั่วยวนทั้งหลายนะอิสตรีอย่างงี้นะมายั่วยวนใช่ไหมพอไม่ได้ผลก็ส่ง กำลังมาคุกคามนะส่งความน่าสะึึงกลัวนะการขม่มขู่คุกคามมาเพนะราะฉะนั้นมาเนี่ยมันมาในหลายรูปแบบซึ่งถ้าเราจะมองลักษณะแบบนี้ก็คือเหมือนเราฝึกฝน,นปฏิบัติธรรมนะเราจะมีนิมิตนะเราเห็นนะถึงว่าเวลาเราปฏิบัติธรรมไปนะก็จะมีนิมิตเกิดขึ้นนะเป็นความเยา้ายวนยั่วยวนนะครับของความสวยงาม นะของเรื่องเพศนะของเรื่องกรรมรมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะก็เข้ามารบกวนนะในการฝึกฝนนะ,จะเจริญสติภาวนาน,นั่นเองนะหรือนะแม้บางครั้งก็จะพบสิ่งที่น่าสะพึงกลัวนิมิตท,ที่น่าหวาดกลัวนะจะมีใครมาทำร้ายนะมีสิ่งที่น่าสะพึงกลัวนะเป็นภัยเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นสิ่งเนี้ยถ้านะเรานึกถึงว่าเวลาเราปฏิบติธรรมหลับตา อยู่ในที่ที่สงัดวิเวกนะครับเราอาจจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นนะทั้งในฝั่งของความยั่วยวนเย้วยวนของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะครับของเรื่องออหญิงชายนะแล้วก็เรื่องของความน่าสะพึงกลัวนะภาพนิมิตอันน่ากลัวแบบนี้นะก็ได้นะครับ ซึ่งเราก็จะมองว่าอันนี้เป็นมารน,นะจากภายนอกก็ได้นะซึ่งมีอยู่จริงๆนะจะเป็นพวกที่ขัดขวางคนทําความดีขัดขวางไม่ให้คนจะไปนิพพานอย่างเงี้ยนะครับก็เรียกว่ามารภายนอกหรือจะเป็นมารภายในที่มาจากกิเลสมารภายใน,นจ,จิตใจก็ได้นะจากความโลภโกรธหลงนะของราคะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะนะมันเกิดขึ้นได้หมดนะมันเข้ามา ยั่วยั่วลบกวนจิตใจเราเพื่อไม่ให้จิตใจเราสามารถจเจริญสมถะกรรมฐานคือจิตสงบนิ่งได้นะโดยปราศจากเรื่องของรูปรสกลิ่นเสียงนะทางกามตัญหานะัมารบกวนจิตใจนะหรือว่าความโกรธความหลงนะเพราะฉะนั้นลักษณะแบบนี้นะถ้าคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมนะจริงๆเนะี่ยลงมือประพฤติปฏิบัติธรรมจะมองเห็นมันจะมองเห็นในจิตตัวเองนะเช่นเวลาดึกสงัด นะบางทีเช้ามืดอย่างเงี้ยนะเราตื่นมาตั้งแต่ตีสี่ตีหอย่างเงี้ยเรานั่งสมาธิคนเดียวในห้องอย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกหวาดกลัวขึ้นในจิตใจเอ๊ะเดี๋ยวจะเห็นผีจะเห็นมารน,นะจะเห็นอะไรที่น่ากลัวไหมนะหรือว่า,เ,าเรานั่งไปนะในช่วงที่ อาจจะเป็นกลางวันนะนั่งสมาธิไปนะจะเห็นนิมิตสวยงามนะครับมเีเทพประบุตรเทพธิดานะอะไรมาทำให้เราจิตเนี่ยนะครับมันไม่อยู่กับสมาธนะิลักษณะแบบเนี้นะเราก็นึกถึงนะว่าถ้าคนปฏิบัติธรรมนะจะเข้าใจแต่เกิดคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มองไม่เข้าใจนะก็ไม่รู้ว่าไอ้คำว่า มานนะที่คือการขัดขวางความดีเนี่ยนะมันคืออะไรบ้างซึ่งในพุทธานาเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่านิวรนะนิวร์ก็คือเครื่องกั้นขวางนะเครื่องขัดขวางการทําความดีนะมันก็จะมีทางเรื่องของเออก็เียว่าการมานิวรนนะพยาบาทนิวร์นะไอ้ความโกรธแค้นความอาฆาตแค้นคนนะความผูกพยาบาทอย่างเงี้ยนะ แล้วก็เรื่องของความขี้เกียจด้วยกันนะบางคนนี่นั่งสมาธิไปนั่งหลับนะนั่งสงบก,ก็มีนะมันก็จะมีหลายตัวความสงสัยนะความที่จะเชื่อดีไม่เชื่อดีนะแต่ก็ไม่พยายามที่จะฝึกฝนนะจะเลิญสติภาวนาปฏิบัติลักษณะแบบนี้เขาเรียกนิวรหนะ่านะก็จะคอยขัดขวางนะบางทีก็ง่วงเหงาเหานอนบางทีก็จิตฟุ้งซ่านนะก็เรียกว่าพวกนี้เป็นตัวขัดขวางแต่ ถ้าเกิดนะเราประมวลเนื้อหานะภาพรวมทั้งหมดถนะ้าเกิดใครที่เคยฝึกฝนไปฏิวัติธจริงๆเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่มีมารตัวไหนหรอกนะภายนอกเนี่ยที่จะน่ากลัวอย่างบางคนเนี่ยเชื่อว่านั่งสมาธิแลแ้วแหมจะมีมารข้างนอกเนี่ยเอาอาวุธอะไรมาทําร้ายนะเอาของอะไรมาทาร้ายได้เนี่ยมารภายนอกเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับมารภายในจิตใจนะมารภายในจิตใจก็บอกไปแล้วนะตัวนี้วอนห้านะเครื่อง ขัดขวางการทําความดีของเราอะ่ะนะเมื่อเราภาดาเจริญสติภาวนาทาสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยไอมารภายในที่อยู่ใน,ในใจเราเนี่ยนะมันจะสร้างนิมิตก็ดีนะสร้างความรู้สึกเฉื่อยชาก็ดีนะความรู้สึกท้อแท้ก็ดีใช่ไหมที่เรานิวรห้าสร้างความสงสัยมาสกัดกั้นก็ดีใช่ไหมมันมารใ,ในใจเราเนี่แหละนะที่มันเป็นมารที่น่ากลัวที่สุดนะมารภายนอกนะ ก็เรียกว่าเป็นมารที่เวลาเราหลับตาเนี่ยอาจจะเป็นนิมิตต่างๆนะครับวิธีการง่ายๆคืออย่าไปสนใจมันนะเวลาเกิดนิมิตอะไร,ก,รก็แต่ก็เห็นแต่ว่ามันเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปนะถ้าเราไม่ไปสนใจมันนิมิตต่างๆเหล่านี้ก็จะหายไปนะทางเรื่องของการมัธันตัณหานะเรื่องของความพยาบาทความโกรธเกียดชังนะความหวาดกลัวต่างๆก็จะหายไปนะถ้าเรา,เาทำสมาธิกรบมัฐานอย่างต่อเนื่อง นะให้จิตเนี่ยจดจ่ออยู่กับอารมณ์เดียวอย่างต่อเนื่องนะครับพวกนิมิตต่างๆก็จะหายไปหมดเลยนะอย่าไปสนใจนิมิตนะให้มองเห็นเป็นไตลรลักษณ์ทั้งสิ้นนะครับนะแต่ว่าที่มันน่ากลัวคือไอ้ตัวที่หลอกล่อในจิตใจเรานะที่เรกว่านีวรณ์นห้านี่แหละนะมันก็ส่งมารบกวนเป็นระยะๆะะนะถ้าเกิดว่าเราตามไม่ทันเราก็จะเลิกนะการทําความดีเลิกการจเจริญสติภาวนาไปซะง,งั้นเลยนะก็เลยทําให้อ่นะ ไม่ก้าหน้านะที่เราว่าปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้านะการค้นหาจะทาความจริงไม่ก้าวหน้าน,นั่นเองนะครับอย่างหนึ่งนะครับเมื่อเราปฏิบัติธรรมเสร็จเนี่ยไอ้ที่เราออกมาข้างนอกไปทําการงานนะไปประกอบสัมมาชีวะเนี่ยเราเราเจอผู้คนต่างๆนี่แหละไอ้ผู้คนต่างๆที่มีกิเลสตัณหานี่แหละอันนี้ก็เป็นมารภายนอกเหมือนกันนะครับถึงบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมากเกินไปถ้าเรายังไม่รู้ ความจริงของโลกใบนี้นะว่าโลกใบนี้มันเต็มไปด้วยปุถุชนนะปุถุชนก็คือผู้ที่มีกิเลสหนาะแน่นผู้ที่พร้อมจะผิดศีลห้านะเมื่อมีจังหวะโอกาสที่จะทําผิดศีลห้านะเพราะฉะนั้นมารเนี่ยไม่ใช่ว่ามีมารที่เรานั่งหลับตาแล้วเ,เกิดนิมิตความหวาดกลัวนะความรุ่มหลงอย่างเดียวนะเมื่อเราลืมตาออกมาไปทําการงานนอกบ้านไปทาความดีนอกบ้านมันก็มีมารน,นะที่เป็นคนเรานี่แหละ แต่ว่าคนที่มีกิเลสนะคนที่มีกิเลสหนาแน,น่นแล้วไม่ขัดเกลาผู้ที่พร้อมปิดศินห้าเนี่ยนะเขาก็เป็นมารน,นะมาทําให้ชีวิตเราเดือดร้อนได้เหมือนกันเพดฉะนั้นเวลาเราดํารงชีวิตนะประจําวันของเราเออกไปทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องมีสติปัญญานะอย่าตกอยู่ภายใต้อํานาจกิเลสในใจิตใจเราเพราะฉะนั้นมารภายนอกก็ล่อลวงเราหลอกลวงเราไม่ได้นะเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์เนี่ยตัดสรูแล้วนะทำลายนะกิเลส นะอาสวะนะทำลายกิเลสมารในจิตใจเราเนี่ยนะพระองค์ก็ไม่มีอะไรมาล่อลวงพระองค์ได้หรอกนะมารภายนอกนะสุดท้ายยอมแพ้นะพะเห็นพระเจ้าเนี่ยจะพาบุคคลทําความดีจะไปนิพพานหมดแล้วก็มาขอทุนเชิญพระเจ้าไปปรินิพพานเถิดอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะเพราะว่าพระเจ้านี่ปัญญาของพระองค์เนี่ย สามารถชำแลกกิเลสนะสามารถกําจัดกิเลสอวิชชาได้นั่นเองนะเพราะฉะนั้นจึงมาชวนคุยกันนะครับให้ได้สาระประโยชน์ในคลิปนี้ว่าไม่มีมารอะไรภายนอกตัวไหนที่จะล่อหลอกลวงใจคนเราได้เท่ากับมารที่ชื่ออวิชชาในใจตนเองนะครับถ้าเราสามารถที่จะทําความดีต่อเนื่องนะสร้างบบุญวาลมีต่อเนื่องนะ,จะเจริญตามคําสอนพระเจ้าวิถีทางสายกลางอริยมรรคมีงกประการนะทำไปเรื่อยๆนะสุดท้าย มารก็ขวางไม่ได้ก็ต้านไม่ได้นะครับนะจึงเล่าสู่กันฟังนะครับให้เห็นสาระสําคัญของการฝึกฝนปฏิบัติธรรมและการทําความดีอย่างต่อเนื่องนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสอดสดตามนะครับในช่องยูทูบชาแนลอาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามและสุนชรอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอให้มีพระรัตะตรัไตอยู่ในใจคุ้มครองทุกท่านนะครับให้แขวงแกรปลอดภัย หลากภัยอันตรายทั้งหลายและมานทั้งป่วนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ